สวัสดีพ่ทุกคนนะครับผมจอบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ลองจินนะครับในฝั่งของผู้หญิงกันบ้างนะครับ นาฬิกาเรือนนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมคิดว่าเขาคือนางเอกของแบรนด์เขาเป็นตัวจบในฝั่งของผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากมีความคลาสสิกมีความดีลิเคทแล้วก็ให้ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยมาอย่างครบครันนะครับในราคาเปิดตัว11,800บาทที่สำคัญนะครับเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆน,นะครับในงาน Central International Watch Fair 2021ทีที่เซ็นทรัชิดลมนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะแวะมารีวิวแบบละเอียดแล้วก็จัดเต็มนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เห็นความสวยงามของนาฬิกาที่เป็นนางเอกของแบรนด์ลองจินเรือนนี้กับ Master Collection ครับอันดับแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนเนเนี่ยได้เห็นความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้ในทุกๆมิตินะครับในทุกๆองศานะครับบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเสมือนความเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาคือระดับนางเอกนะฮะ คือมีความสวยงามมีความหรูหรามีความ Elegance ะครับตามสโลแกนของเขามากๆ e l นะครับ e l e n a t จ i ซ์อิรจริงๆนะฮะเรือนนี้คือเป็นลองจิ้นขั้นสุดมากๆนะครับเนียสวยมากในทุกมิติทุกองศานะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยมีความหรูหรามากๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าปัดที่เป็น m า t ต e r of p e a พ l นะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าองศาของแสงเวลาที่เรา,เ,าเล่นเล่นกับแสงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแสงที่อยู่ทางด้านหลังนี่นะฮะจะเป็นแบบ เป็นมาเตอร์อ p e เพิก็คือเป็นเปลือกของมุกนะครับที่เขาเลือกวัสดุที่ดีที่สุดนะครับมีการขัดปัดฟินิชชิ่งมาเป็นอย่างดีนะครับทำให้ในาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยนะครับจะมีเท็กซ์เจอร์สุดท้ายที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นวัสดุที่ใช้ในวงการลักชัวรี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักบอกเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเพชรแท้ๆนะฮะนี่มีทั้งหมด12เม็ดนะครับแล้วก็จะมีเบลน,นะครับตรงเลข12 ส่วนฟังก์ชันของเขานะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือมูลเฟดครับเป็นฟังก์ชันที่บอกข้างขึ้นข้างแรมนะครับที่มีความโรแมนติกมากมากนะครับแล้ววิธีการบอกวันที่ของเขาเนี่ยเขาก็ใช้เป็นซับไดเอลนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งวงกลมซ้อนแล้วมีเข็มเพิ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่วางงานดีไซน์ออกมาได้แบบลงตัวมากๆนะครับนี่สายเนี่ยก็ให้มาแบบจัดเต็มแน่นอนว่าเป็นสายแบบ a l l กเต t o r นะครับแท้ๆเลยนะครับ ในซีรีส์นี้นะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีน้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีเทานะฮะสวยมากนะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกมาเป็นสีแดงนะครับและสิ่งที่ชอบมากๆของนาฬิกาเรือนนี้นะครับสำหรับนากาผู้หญิงนะครับนั่นก็คือหลังเปลือย น,นานๆครับเราจะมีโอกาสได้เห็นนาฬิกาผู้หญิงที่เป็น,นกลไกออโตเมติกแล้วก็หลังเปลือยนะครับอันนี้เป็นความท้าทายมากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการดาวไซต์ทุกอย่างให้มีขนาดเนี่ยที่เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพอยู่นะครับแล้วก็โชว์กลไกว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบออโตเมติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบแซฟไฟร์นะครับป้องกันร,รอยขีดข่วน เราก็จะมีการสลักคำว่า l o n g i n m Master Collection นะครับซึ่งถือว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบตัวจบนะฮะเป็นตัวขั้นสุดของแบรนด์ l o n g i n ของเขานี่สวยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบันพับนะครับแน่นอนว่าเป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับนี่แล้วก็มีการปัดสลักมาคำว่า l o n g i n นะครับแบบนี้คือสวยทุกมิตินะครับสวยทั้งด้านหน้านะฮะสวยทั้งด้านข้างสวยทั้งทางด้านหลังนะครับสวยแบบจริงๆนะฮะหมดจดจริงๆนะครับ นอกจากความสวยของเขาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็ยังสามารถที่จะสำรองพลังงานเนี่ยได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสามารถที่จะกันน้ำลึกได้30เมตรนะครับนี่สามารถที่จะใส่แบบล้างมือหรือว่าลุยฝนได้เลยนะครับสบายๆนะครับแต่แน่นอนว่านาฬิกาแบบหรูหราระดับนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้โดนน้ำอย่างแน่นอนเพราะว่าสายของเขาเนี่ยเป็นสายแบบลิเกเตอร์นะครับ ที่สำคัญนะครับนการุ่นใหม่ของลองจิ n ใน Master Collection เนี่ยเขาใช้ซิลิคอนบา a านซ์สปริงนะครับตัวซิลิคอนบา a านซ์สปริงเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือป้องกันสนามแม่เหล็กงั้นแปลว่าเวลาที่เราเอานาฬิการุ่นนี้เนี่ยไปวางใกล้ๆกับลำโพงหรือว่าในอยู่ในเ,เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีคลื่นแม่เหล็กเยอะๆนะครับก็ยังมีความเที่ยงตรงอยู่นะครับก็บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับ ผมชอบมากครับเรือนนี้แบบสวยจริงๆนะฮะมาพูดถึงขนาดนะครับขนาดเรือนนี้จะอยู่ที่34มิมลนะครับวัดจากทางด้านนี้จนถึงทางด้านนี้นะครับอยู่ที่34มิมลนะครับแล้วก็ขนาดของลักนะครับสายนาฬิกาอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับลักทูลักนะครับจากด้านนี้ถึงทางด้านนี้ที่ผมวัดเองนะอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้นะครับจะมีความหนาอยู่ที่11มิลนะครับค่อนข้างหนานะครับนี่แล้วก็ตรงบริเวณ คราวนะครับหรือเม็ดมะยมเนี่ยก็จะมีการสลักโลโก้ของลองจินด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆนะครับเรือนนี้คือสวยแบบหมดจดแล้วก็สวยแบบคลาสสิกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนของสายให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าสายแบบบัตเตอร์ฟลายหรือว่าปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับสะดวกต่อการใช้งานมากๆครับ สำหรับบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับผมชอบมากๆนะครับใช้งานได้ง่ายมากวิธีการใช้นะครับเพื่อนๆก็แค่เวลาง้างนะครับงัดจากทั้งด้านบนเนี่ยออกมาจากโลโก้ของเขานะครับนี่หลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็แค่เอาสาย alligator เนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เล็งให้ดีว่าเอ๊ะเราจะใส่อยู่ที่ประมาณรูที่เท่าไหร่นะครับนี่พยายามกดลงไปให้ตรงในบริเวณรูที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ตลอดนะครับนี่ข้อดีของสายที่เป็นแบบ อลิเกเตอร์แล้วก็เป็นสายที่เป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการถนอมสายของเรามากๆนะครับอ่ะสมมุติผมใส่ไปข้อประมาณตรงนี้นะครับนี่เลือกได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆกดคลิก1ครั้งเนี่ยฮะเขาก็จะล็อกได้พอดีเลยนะครับ แล้วเวลาที่เราใช้งานจริงๆนะครับสายนี่จะเป็นแบบ2สเต็ปเพราะฉะนั้นทําให้การใส่เนี่ยสะดวกมากๆนะครับนี่จะเป็นปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับให้เราทบก่อนสายแรกแบบนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วค่อยเอาสายเนี่ยใส่เข้าไปในหลูกก่อนนะครับแล้วก็กดคลิกอีกหนึ่งครั้งจบเห็นไหมฮะ สายเนี่ยก็จะมีความหรูหรานะครับสง่างามใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ช่วยในการถนอมสายหนังของเราด้วยนะครับให้สายของเราเนี่ยไม่มีการหักนะครับแล้วก็ออตรงเนี้จะอยู่ในเซนเ,นเตอร์ของนาฬิกาพอดีเวลาที่เราใส่จะรู้สึกสบายข้อมือนะครับนี่ให้ดูปุ่มทางด้านข้างนะครนี ก็เป็นแบบในรากาที่เป็นรากาแบบชั้นสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเรากดหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับนี่เขาก็สามารถที่จะปลดออกมาได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราเก็บนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่อีกด้านหนึ่งเนี่ยตามในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าการปัดฟินิชชิ่งของตัวคลับเนี่ยนะตัวสายเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับในฟังก์ชันตรงนี้นะครับส่วนหนังอเลเกเตอร์เนี่ยก็สวยงามอยู่แล้วนะครับนี่ คือ Material วัสดุทั้งหมดเนี่ยคือเป็น Master Collection จริงๆนะครับในราคาแบบแสนต้นๆนะครับ1นึ0 0บาทนะครับอ้นี้ค uh 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 ือราคาแบบยังไม่ได้แบบมีส่วนลดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆคือทำออกมาได้แบบสวยงามหมดจดนะครับทั้งแบบด้านหน้านะฮะด้านหลังแม้กระทั่งดีเทลตัวสายนะครับ สำหรับวิธีการตั้งเวลานะครับก็คือง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆดึงเม็ดมโยมออกมานะครับหสเต็ปนะครับแค่1นึ่งสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งมุนเฟดกับการตั้งวันที่นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าฟีลิ่งของการหมุนนะครับเพื่อน,อนๆได้ยินเสียงไหมฮะเนี่ยเสียงเขาจะคลิกแบบฟีลิ่งดีมากเวลาที่เราตั้งมุนเฟดนะครับให้หมุนขึ้นทางด้านบนจะเป็นการตั้งมุนเฟดหมุนลงทางด้านล่างครับจะเป็นการตั้งวันที่นะครับเห็นไหมฮะผมเนี่ย วันที่15เกิดวันที่15นะครับก็มักจะตั้งวันที่15เวลาที่รีวิวนาฬิกานะครับนี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ผมซ่อนเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็เป็นวันที่15ถ้าดึงอีก1สเต็ปครับก็จะเป,เป็นการตั้งนี่เวลาทั่วไปปกตินะครับนี่ใช้งานสะดวกมากๆนะครับนี่ แล้วก็กดลงไปนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของการใช้บริเวณเม็ดมะยมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าให้ฟีลลิ่งของความเป็นแบบลักชัวรี่แล้วก็นาฬิกาที่มีราคาแพงมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวการปรับมูลเฟสนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าได้ยินเสียงคลิกนะครับถึงแม้ว่านาฬิกาเขาจะมีขนาดที่เล็กเนี่ยแต่ฟีลลิ่งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับ คราวนี้นะครับผมจะขอลองสาธิตการใส่ขึ้นข้อจริงๆนะครับนี่เวลาที่เราถอดบรรพาบออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือสวมใส่เข้าไปเนี่ยง่ายมากเหมือนกําไลนะครับเนี่ยก็คือ1คลิกแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีแล้วก็อีก1คลิกนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะสอดเข้าไปทางด้านในแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ในการเรือนนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมือของผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีข้อมือ ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างของผมเนี่ยขนาดข้อมืออยู่ที่16.5เซนติเมตรนะครับก็สามารถที่จะใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็มีความสวยงามนะครับมีความหรูหรานะครับเนี่ยผมใส่เป็นตัวอย่างให้กับสาวๆแล้วกันนะครับนี่ถ้าผมใส่ได้ทุกคนก็น่าจะต้องใส่ได้นะครับนี่ก็คือเขาจะมีรูตรงนี้ผมใส่มาประมาณรูที่3นะครับเนี่ยหนึสนะครับอันนี้จะเป็น4 5 6 7นะครับ นี่แล้วก็ให้ลุกประมาณนี้เลยนะครับมีสวยงามมากๆจริงๆนะครับก็มาถึงในช่วงบทสรุปของนาฬิการือนนี้นะครับถามว่าใครเหมาะกับนาฬิการือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงที่อยากได้นาฬิกานะครับที่มีความคลาสสิกใส่ได้แบบ Day to Night นะครับกลางวันกลางคืนนะครับสามารถใส่กับชุดสูทไปประชุมได้ พอถึงกลางคืนเนี่ยก็คือสามารถใส่ในการเรือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดราตรียาวแล้วก็สวมในการเรือนนี้ไปงานอีเวนต์กลางคืนได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีความหรูหราที่ลงตัวมากๆนะครับที่สำคัญนะครับใครที่เรียกว่ามีแฟนหนุ่มที่ใส่ในคอลเลกชันมาสเตอร์คอลเลกชันของผู้ชายอยู่แล้วนะครับผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะใส่คู่กันนะครับ เพราะว่ามาสเตอร์คอลเลชันเนี่ยของหนุ่มๆเนี่ยก็เป็นนาฬิการุ่นที่มียอดขายที่ดีมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากของแบรนด์ลองจินนะครับแล้วก็เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีนาฬิกาที่มีความหรูหราและมีกลไกที่เป็นแบบออโตเมติกนะครับผมว่าหัวใจของเขาเนี่ยก็คือคกลไกที่เป็นออโตเมติกแล้วก็มีการโชว์กลไกทางด้านหลังนะครับเรียกว่าได้ความสวยงามนะครับแล้วก็ได้ความคลาสสิก ในแบบฉบับของนาฬิกาสวิสเมดจริงๆนะครับกับแบรนด์ลองจินที่โอ้โหเป็นแบรนด์เก่าแก่มากๆนะครับอันดับ4ของโลกความยาวนานของแบรนด์เนี่ย189ปีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไปเดินในงานนาฬิกาเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คฟังก์ชันสเปคแมทเทอเรียลกับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดแล้วเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆกนะครับกับราคา1 1 8 0 0บาท อันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดนะครับสมมุติว่าในงาน Central International Watch Fair 2021เนี่ยนะครับผมก็แอบไปดูมาบอกโปรโมชันนะครับถ้าเขาลด15%ในงานนะครับจะเหลือที่ประมาณเรือนหนึ่งประมาณ86,530บาทนะครับเป็นอะไรที่แบบผมว่าเข้าถึงได้จริงๆเนี่ยเขาจะมีลดท้ายใบเสร็จอีกนะครับมีแอดเรลองแอดลายมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตอื่นๆอีกเพื่อนๆก็จะรับราคาที่ย่อมยาวลงไปอีกนะครับ แล้วบอกได้เลยว่าใครที่ว่างนะครับอยากจะให้ไปงานนี้แล้วก็ไปจับของจริงนะครับโปรโมชั่นในงานเนี่ยคือคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับนี่ก็คือเหมาะกับผู้หญิงที่แบบอยากจะได้นายกาใส่ทํางานสักหนึ่งเรือนนะครับในราคาประมาณแบบหลักแสนต้นๆน,น,นะครับถ้าลดแล้วเนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณแบบ8 0 0ห0ื่นไปปลายนะครับแล้วเพื่อนๆก็ได้นายกาที่เป็นแบบครบนะครับมีกลไกมีมูลเฟด มีเพชรนะครับมีมาเตอร์ออฟเพ l นะครับมีสาย a l l เ g เกเตอร์แล้วก็มีบันพับแบบปีกผีเสื้อด้วยนะครับทุกอย่างมาแบบจัดเต็มนะครับกล่องของเขานะครับก็จะมาในกล่องที่มีความสวยงามบูหร,ราตามสไตล์ของลองจินแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าลองจินเนี่ยในปัจจุบันนะครับเขาเพิ่มการรับประกันเนี่ยเป็น5ปีเต็มนะครับมีศูนย์บริการมีศูนย์เซอร์วิสเนี่ยที่ไว้วางใจได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่านำเข้ามาใน บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการราิการนั้นคือ Swatch Group นะครับเพราะฉะนั้นซื้อลองจิ้นเนี่ยสบายใจนะครับเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าใครมาถามว่าลองจิ้นเรือนไหนที่ถือว่าเป็นตัวจบในฝั่งของผู้หญิงนะครับผมจะแนะนำเป็นเรือนนี้นะครับเป็น Master Collection Lady นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ในปี2021ด้วยนะครับก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่าสาวๆเนี่ยน่าจะไปลองขึ้นข้อนะครับ ส่วนตัวนี่คือบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับไม่แพ้ของผู้ชายเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังมองหานาฬิกาเรือนเก่งนะครับอาจจะอยากจะมอบนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยให้กับสาวๆแฟนสาวหรือว่าสาวๆเนี่ยอยากจะได้เป็นของขวัญในช่วงคริสต์มาสนะครับนี่ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเรือนนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่าราคาเนี่ยจับต้องได้นะกับคอลเลกชันที่เป็นระดับท็อปของแบรนด์ลองจินนะครับก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาลินภูลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ